ครับว่ามีการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนที่ได้พูดคุยกับคุณพงธรวิเศษสุวรรณนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะฮะได้มีการเปิดเผยเรื่องของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่เราเลือกตั้งไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็จะถูกส่งไปมารวมที่ไปรษณีย์ต่างๆทั่วประเทศแล้วก็เอามารวมที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็จะมีการจัดแยกนะฮะว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าต้องส่งไปที่เขตไหนทั่วประเทศ400เขตนะครับปรากฏว่า2ล้านกว่าใบเนี่ยนะฮะที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยนะครับมีประมาณสัก300,000ซองหรือ300,000ใบที่ไปรษณีย์เนี่ยอ่านไม่ออกหมายความว่าเขียนแบบเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออกต้องตีความในประมาณสัก300,000ซองเขาก็เลยแยกเอาไว้ก่อนนะฮะแยกเอาไว้ก่อนไปรษณีย์ไทยพบปัญหาลายมือจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วอ่านไม่ออก300,000ซองเป็นลายมือที่กรรมการประจำหน่วยต้องเขียนรายละเอียดเช่นจังหวัดแล้วก็ทับกับเขตและรหัสเลือกตั้ง5หลักนะฮะซองบัตรที่มีปัญหาทั้งหมดต้องส่งกกต.วินิจฉัยอันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะจากคุณภัทราพรตั้นงามนะครับผู้สื่อข่าวไทย PBS นะครับที่เผยแพร่คลิปนี้ไว้อ่านไม่ออกคือแยกไม่ได้ว่าไม่รู้อยู่เขตไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขตไหนรหัสอะไรรหัสอะไรนะฮะซึ่งเขตกับรหัสนี้เป็นตัวเลขนะค่ะถ้าคนเขียนตัวเลขอ่านไม่ออกนี่แสดงว่าโอ้โหรายมือนี้ต้องสุดจริงๆแต่ถ้าจังหวัดนี้ยังพอเข้าใจได้ยังพอเข้าใจได้เดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าตั้ง300,000ซองเลยแหละฮะที่เขียนแล้วอ่านไม่ออกอาจจะเข้าใจความหมายคำว่าเช่นจังหวัดนี้แต่ว่าเขตมันเกินอ่ะเช่นก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีเรื่องหน้าก็คือเขาไปเอาจุดที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไปเขียนค่ะเช่นนนทบุรีบางจังหวัดเนี่ยเขามีนครสวรรค์สมมุติมี5เขตดันไปเขียนว่าเขตที่9นะแต่เขตคำว่าเขต9นี่คือจุดที่เขาไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่เข้าใจผิดนะก็ใส่เลข9เข้าไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละเพราะเขตจริงๆมันไม่มีมันมีแค่5ยกตัวอย่างนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องทั้งหมดทั้งมวลไปรษณีย์ไทยบอกว่าอันไหนที่ไม่มีปัญหา2ล้านกว่าใบเนี่ยทันแน่นอน400เขตแต่อันที่มีปัญหากกต.มาวินิจฉัยเพราะไปรษณีย์มีหน้าที่คัดแยกไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกนะสรุปก็คือรอกกต.นะครับขณะเดียวกันค่ะพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้ก็มีการแถลงข่าวเรื่องของข้อสังเกตการในการจัดการเลือกตั้งนี่แหละนะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระดวงทองในฐานะการของเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าคืออยากจะเรียกร้องมีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยไปที่กกต.เพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากที่จะให้กกต.เนี่ยตอบคำถามทั้งเรื่องของจำนวนบัตรการจัดส่งมาตรฐานรักษาความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการจ่าหน้าซองผิดในบางเขตเลือกตั้งก่อนหน้านี้กกต.บอกว่าก็ทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องซองต่างๆสถานะต่างๆคือบางซองเนี่ยไม่มีเขียนอะไรเลยบางซองไม่มีการเขียนเลขรหัสจังหวัดแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะก็ขอให้กกต.ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับตัวแทนพรรคการเมืองประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบเป็นสักขีพยานเพราะว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อไปตรวจสอบหน้าหน่วยการเลือกตั้งหรือการติดตั้ง CCTVณนะที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเองก็ตามนะคะติดอยู่แล้วแล้วก็ออกมาแถลงข่าวว่าอยากที่ให้กกต.เนี่ยจัดการการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยอันนี้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่ชลบุรีนะฮะได้ออกมาร้องเรียนบอกว่าร้องกกต.ชลบุรีเปลี่ยนกปน.เขต1ยกแผง47หน่วยวันไม่เป็นธรรมนะครับนายภาสกรหอมหวนพ่อของนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนหรือว่าสจ.แอ้ผู้สมัครเขต1นะของพรรคเพื่อไทยก็มาร้องเนี่ยบอกว่าวันนี้ขอให้กกต.นี่ไปดูหน่อยพบความผิดปกติในพื้นที่เขตเลือกตั้งเขตที่1โดยเฉพาะตำบลแสนสุขที่รับผิดชอบโดยนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีแสนสุขนะซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งกปน.ปรากฏว่ากกต.ชลบุรีได้มีการเปลี่ยนกปน.ทั้งหมด47หน่วยเลือกตั้งเกรงว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นนะฮะขณะเดียวกันถ้ามองมุมกลับนะฮะมองมุมกลับทางด้านของสธ.เหี่ยวนะครับคือเป็นความรับผิดชอบของทางด้านคุณตุ้ยนะฮะหรือว่าคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะฮะคุณปลื้มแล้วที่ผ่านมาก็ลงแบบนี้โดยตลอดมันจะเป็นธรรมกับใครหรือไม่อย่างไรนะกกต.ถึงต้องเปลี่ยนนะฮะอ้าวอันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันแล้ว
กระบวนการคุณก็ต้องส่งคนไปตรวจสอบดูนะเป็นผู้สังเกตการว่าเขาทุจริตกันไหมเขามีการกาบัตรช่วยเหลืออะไรกันหรือเปล่าเพื่อคุณจับทุจริตแบบนั้นได้แต่คุณไปเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณบอกว่าไม่เป็นธรรมเพราะอะไรก็เดิมทีเนี่ยแบบนี้เขาอยู่ที่แสนสุขเนี่ยมาเปลี่ยนได้ยังไง อันนี้มันยิ่งตั้งข้อสังเกต นะฮะคืออะไรอ้าวกกต.จ่อฟันคนปล่อยคลิปบิดเบือนนะฮะในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมครับประมาณสัก2วันนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยนะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องมาเซ็นกาแล้วก็ส่งกันไปเวียนกันไปกันมากล้องวงจรปิดเข้าสาบันทึกภาพได้เนี่ยหลุดออกมาแบบนี้และเราเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรเสร็จแล้วก็ว่อนกันไปคนก็ด่ากกต.กันนะถามจริงๆถามใจคนเราก่อนนะถ้าเขาจะทำทุจริตคอร์รัปชันกันขนาดนี้นะถึงขั้นเอาบัตรเล็กน้อยปากกาใหม่กล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดขนาดนี้เขาไม่อยู่ต่อหน้ากล้องหรอกเอาล่ะเมื่อกกต.บอกเจอแบบนี้เสร็จแล้วโดนบิดเบือนหนักเมื่อวานกกต.ก็เลยออกมาโพสต์นะฮะบอกว่าออกมาแถลงกับประเด็นนี้เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงและที่สำคัญกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายเขาระบุให้กกต.ต้องทำแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ไปกาเขาแค่เซ็นชื่อถ้าไม่เซ็นชื่อบัตรเลือกตั้งนี้มันจะเป็นบัตรที่เป็นบัตรผีแทรกเข้ามาอ๋อคือเซ็นตรวจรับเฉยๆคือการเซ็นรับแล้วก็ส่งมอบไอ้คนรับมอบก็ต้องเซ็นด้วยถ้าไม่มีลายเซ็นแสดงว่าอะไรฮะมันมีคนที่ไปแอบเอาบัตรนี้ไปใส่เข้าไปเพราะไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่กำกับรู้ไว้ด้วยนะฮะอย่าไปแชร์กันผิดนะครับเขาทำถูกต้องตามกฎหมายใครก็จะไปกาบัตรเองแล้วมาถ่ายทอดสดแบบนี้เห็นท่งๆเนี้ยมันเป็นไม่ได้ตายนะฮะและที่สำคัญกกต.แถลงบอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะฮะมีข่าวบิดเบือนมาเป็นร้อยๆเรื่องแต่เรื่องนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดกกต.จะไปแจ้งความเอาผิดนะฮะยินด้วยยินดีด้วยนะฮะเห็นด้วยนะกกต.ต้องเอาผิดให้หนักเลยค่ะนะมาสร้างความบิดเบือนขนาดนี้ทำแบบนี้ได้อย่างไรและผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเราโทรไปสอบถามกับท่านรองผู้การปอทด้วยนะฮะค่ะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีการโพสต์คลิปแบบนี้นะคนที่โพสต์เองเนี่ยมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำข้อมูลใครเป็นคนโพสต์ตรงแรกโดนนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จคราวนี้ต้องไปดูแหละว่าคนโพสต์คือใครก่อนอันดับแรกคราวนี้คนกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่ารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยมันเป็นคลิปที่เป็นข้อมูลเท็จถ้ารู้มีความผิดถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่มีความผิดไปเดี๋ยวเขาจะไปตรวจเช็คนะแต่ถ้าใครรู้แล้วแชร์แล้วไปด่าต่อเนี่ยนะฮะคุณมีเจตนาที่ขยายความในเรื่องของความผิดนี้โดนไปด้วยตำรวจรออยู่นะฮะถ้าท่านสามารถติดตามนะ TikTok จะใครเป็นเจ้าของแอคเคาท์รู้ตัวได้นี่เอามารอกกต.ก็ได้กกต.บางทีท่านอาจจะงานยุ่งนะเราอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นขบวนการหรือว่ามันเป็นแค่คนที่อินโนเซนต์หรือไม่รู้จริงๆขออภัยขอแสดงความรับผิดชอบเสียใจด้วยไปขอโทษกกต.หรือมันเป็นคนแบบนี้ที่ตั้งแต่โพสต์แล้วก็เอาไปแชร์กันในกลุ่มเพื่อขยายวงนี้ต่อเพื่อจะได้ฆ่ากกต.และทำให้กกต.เนี่ยถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบมันมีกรณีหนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กอย่างคุณดำรงนาวิกไพบูลย์นะครับได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้มีแฟนเพจนะเขาสงสัยเขาก็เลยส่งข้อมูลนี้มาให้ว่าเอกสารที่ส่งไปถึงบ้านประชาชนเนี่ยนะครับมีการแนบเอกสารของกกต.กับไอลอและทำไมมันกลายเป็นว่าต้องมีเอกสารแนะนำตัวแล้วก็ถ้อยความแบบนี้ในการสนับสนุนให้เลือกพรรคก้าวไกลนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขางงนะฮะแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับพรรคการเมืองผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะส่งเอกสารนี่ไปประชาสัมพันธ์ได้ที่ตู้ไปรษณีย์ของเราเขาไม่ผิดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องจ่ายอะไรถูกต้องดำเนินการได้ถูกต้องอันนี้ไม่ถือว่ามีความผิดแต่เพียงแต่ว่าต้องไปนั่งจับสัญญาณกันว่าไอลอซึ่งไอลอเนี่ยเป็นผู้ช่วยนะในการจับติดตามอนิเตอร์เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกับกกต.เนี่ยนะวันนี้ไอลอเนี่ยซึ่งมาสนิทสนมกับพรรคนี้แหละพรรคสีส้มๆนี่แหละนะสอดรับสอบประสานกันเป็นอย่างดีงานนี้คนที่อาสานี่จะเป็นกลางดังที่ใจตัวเองตั้งหวังว่าจะเป็นกลางในการตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม่หรือจะเป็นกลางกับพรรคที่ตัวเองสนับสนุนหรือไม่แล้วไม่ไปเป็นกลางกับพรรคอื่นหรือไม่จับผิดแต่พรรคอื่นเนี่ยพรรคตัวเองไม่ว่าอะไรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาโอ้รับไม่ได้จริงๆนะครับ